ได้เนี่ยตำรวจเนี่ยนะตำรวจหรือปปช.เนี่ยนะสองหน่วยงานเนี่ยเขาให้คุณเนี่ยนะกลัวกฎหมายหมายถึงว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคุณต้องกลัวกฎหมายครับหมายความว่าคุณต้องไม่ทำความผิดเสียเองการกลัวกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐคือคุณอย่าไปทำความผิดเสียเองนะคุณเป็นปปช.เขาให้คุณไปจับคนโกงไม่ใช่ให้คุณไปโกงเสียเองเข้าใจไหมตำรวจเนี่ยขอให้คุณเป็นกกต.ก็ไม่ได้ให้คุณไปจัดการร่วมมือโกงใช่ใช่ป้องกันการทุจริตเลือกตั้งครับไม่ใช่ไปสนับสนุนให้เขามีการทุจริตในการเลือกตั้งเขาให้คุณมาทำหน้าที่อย่างเพื่อจัดการเลือกตั้งเนี่ยให้มันสุจริตและเที่ยงธรรมครับนะให้มันเกิดความโปร่งใสตรงไปตรงมาแต่มันตรงไปตรงมาไหมล่ะผมนี่นะยื่นเรื่องให้กกต.เนี่ยมันไม่รู้กี่เรื่องนะแม่งยกของผมหมดเลยนะดูดินะปปช.ก็เหมือนกันนะผมช่วยปปช.ทำงานนะช่วยปปช.จับคนทุจริตบ้านเมืองครับไอ้คำเขาเรียกว่าคำอุทานเมื่อสักครู่เนี่ยมันเกิดขึ้นตามวัฒกรรมทางการเมืองนะอันนี้ไม่ต้องไปเลี่ยงหรอกนะประชาชนก็พูดหนักกับผมนะคืออันเนี้ยนะอย่างเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยอย่างปปช.เนี่ยเห็นไหมทุกวันนี้ผมต้องดำเนินคดีกับปปช.นะเนี่ยวันที่2กันยาวันจันทร์ที่2กันยาเนี่ยบ่ายโมงเนี่ยผมต้องไปฟังคำสั่งศาลอาญาทุจริตภาคหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีที่ผมฟ้องปปช.เรื่องปปช.ผิด157เสียเองเนี่ยนะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยเห็นไหมกรณีที่ไม่ยอมให้เอกสารเกี่ยวกับนาฬิกาของพลเอกประวิตรเนี่ยตั้งปี60เนี่ย7ปีแล้วนะมันยังไม่ยอมให้ผมอย่างถูกต้องครบถ้วนนะเห็นไหมศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ต้องให้ผมแล้วมันก็ยังไม่ให้นะมันยังให้ผมกับปีกระปอยให้แบบปกปิดนะปปช.ก็ต้องมีความผิดเนี่ยผมถึงบอกบ้านเมืองเนี่ยอย่างที่พี่วินาศพูดเนี่ยระยะหลังมาเนี่ยบ้านเมืองมันเสียหายเพราะอะไรมันเสียหายเพราะอย่างนี้แหละครับครับมันเสียหายเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะมันไปทำผิดเสียเองกันทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยทั้งตำรวจทั้งอัยการศาลกกต.ปปช.นะมันมีแต่คนไปยอมทำความผิดนะครับไปมีธงไปมีข้างมีพวกนะไปช่วยเหลือคนที่กระทำความผิดให้รอดพ้นนะความผิดแต่ตาสีตาสาเนี่ยคนที่ไม่มีเส้นมีสายเนี่ยเต็มโดนเต็มครับนะความยุติธรรมมันไม่มีจริงนะคุณไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกเรื่องเงินเนี่ยนะมันจะเป็นตัวชี้ขาดเบื้องต้นได้เลยคนจนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดไปขโมยขนุนริมคลองหลอดถูกจับเข้าห้องขังเลยเพราะไม่มีเงินประกันตัวแต่คนรวยยิงคนตาย มีเงินประกันตัวครับเพราะเขามีเงินเขาคนรวยผมถามว่าอย่างเนี้ยยุติธรรมไหมมันแค่เงินนี่แหละเป็นตัววัดเลยว่าถ้าคุณมีเงินคุณก็สามารถได้ประกันตัวแต่ถ้าเป็นคนจนเก็บขนุนข้างริมเห็นไหมคุณก็ไม่มีเงินประกันตัวไม่มีหรอกก็เพราะไม่มีเงินไงจะไปหาขนุนแล้วถ้าคนจนคนนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อหรือเป็นแม่ใครจะเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านต่อถ้าเอาคนรวยคนรวยสมมุติว่านะถูกไปยิงคนตายนะขับรถชนตำรวจยังอาจจะยังไม่ได้ประกันตัวอาจจะต้องติดคุกอยู่สัก 2-3 วันระหว่างวิ่งเต้นประกันตัวครับเขารวยเนี่ยครอบครัวก็เดือดร้อนไหมเขามาติดคุกสัก 2-3 วันเนี่ยครอบครัวก็เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเพราะเขามีเงินเขารวยครับลูกเขาไม่อดตายแต่คนจนไปขโมยขนุนเพราะความจนไม่มีเงินประกันตัวลูกจะอยู่ยังไงความยุติธรรมอยู่ตรงไหนผมถึงบอกว่าเนี่ยนะมันเริ่มตั้งแต่เนี่ย
เงินแล้วแหละครับระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยนี่คือความจริงของชีวิตว่าความยุติธรรมอ่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกพี่วินัทครับตลอดหลายปีมานี้เราได้เห็นบทบาทเราพูดในแง่ของการเดินไปข้างหน้าเนี่ยบทบาทของสถาบันการศึกษาที่จะร่วมมือกันนะครับในการเฝ้ามอนิเตอร์เฝ้าดูการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นบทบาทเขาลดลงลดลงลดลงและแทบไม่พบเลยไม่มีการขับเคลื่อนเรื่องแบบนี้กันในสังคมไทยครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับประเทศที่เขามันเป็นตัวอย่างที่จะนำไปสู่ความเจริญทั้งในเรื่องของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจหรือความเจริญในแดงของศีลธรรมจรรยาหรือหลักการที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องก็เริ่มจากกระบวนการของท้องถิ่นเราได้ผู้นำท้องถิ่นที่ดีเขาก็จะบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีเราได้ผู้นำท้องถิ่นในระดับกลางที่ดีบ้านเมืองมันก็จะเดินไปได้ดีในจังหวัดนั้นๆมันมีผลกระทบไปถึงระดับประเทศถ้าคุณได้นักการเมืองที่ดีที่ทำเพื่อส่วนรวมที่เสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็เพื่อคนในสังคมไทยเราเนี่ยถ้าเขาทำได้แล้วเราจัดการในระบบอย่างนั้นได้ซึ่งกระบวนการอย่างนี้เราเสนอในเรื่องของการปฏิรูปอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับในภาคประชาชนที่เสนอไปมันไม่ได้รับการตอบสนองเลยทำไมเราไม่สร้างพื้นฐานล่ะต้องระดับท้องถิ่นไปเนี่ยพูดแบบนี้มา2ทศวรรษแล้วนะครับพี่วิระพี่วินัทมันเป็นความจริงนะครับมันเป็นความจริงนะครับที่เราถามว่าผมอายุกัน60กว่าอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ประเทศเราเนี่ยเฮ้ยในรุ่นต่อไปให้เขารับมือรับไม้ไปแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีให้เขาเดินไปเพราะเราก็ห่วงประเทศเหมือนกันถึงแม้เราจะนอนตายเออมันมีแนวโน้มที่ไปที่ดีแต่นี่แนวโน้มที่มันเห็นอยู่ในขณะนี้มันดิ่งลงทั้งหมดนะทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับกลางอะไรต่างๆเขตปกครองพิเศษอะไรต่างๆของเราเนี่ยจนถึงระดับประเทศเนี่ยถ้าคุณดูดิเราจะทำยังไงแล้ววันนี้หัวข้อในประเด็นของว่าบทบาทของเงินอำนาจอิทธิพลบทบาทการเลือกตั้งของการแก้ปัญหาเนี่ยมันยังดำรงอยู่ครับในระดับท้องถิ่นมันทำไมแทนที่มัน10ปีที่ผ่านมามันน่าจะหมดแล้วมันค่อยๆเดินไปในทางที่ดีแล้วครับเฮ้ยทำไมมันยังต้องกลับมาและกลับเร็วลงไปกว่าเดิมเนี่ยครับลองยกตัวอย่างอย่างเช่นจังหวัดผมเนี่ยราชบุรีผมเห็นแล้วเอ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยตกต่ำกว่าเดิมแล้วนี่คือตัวอย่างง่ายๆเพราะเราเองไปจะเห็นลงไปในภาคสนามด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนะครับบางทีเรากลับมาอยู่กรุงเทพเราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอะไรเนี่ยแต่พอเรามารู้ความจริงแล้วเนี่ยเราก็ถึงบอกเฮ้ยมีการรวมตัวกันด้วยอย่างที่คุยกันตอนแรกแปลว่ามันจะต้องมีผลประโยชน์ที่พวกเนี้ยคุมอยู่ในระดับจังหวัดครับในช่วงไหนที่เขาต้องการดูว่าเฮ้ยถ้าไอ้พวกนี้มันขึ้นมามันจะทำลายเราหมดไหมเขาก็ระมัดระวังผลประโยชน์ของเขาแต่เป็นผลประโยชน์ที่มันไม่ถูกต้องอ่ะนี่คือสิ่งที่มันจะสะท้อนให้ถึงภาพรวมของประเทศนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยมันเห็นอย่างเงี้ยพี่วิลักษ์ครับเราได้เห็นนะครับบ้านเมืองมันอยู่ในวงจรแบบนี้เนี่ยหมุนวนกันอยู่แบบนี้หลายรอบนะครับเงินเข้าสู่อำนาจอำนาจมาจากการทุจริตสุดท้ายก็วนลูปไปถึงการปฏิวัติหมุนวนแบบนี้เนี่ยอาจารย์ชัยยันที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาท่านโพสต์เอาไว้นะว่าเราหมุนวนอยู่แบบนี้มานานมากกว่าใครเพื่อนแล้วในโลกใบนี้บ้านเมืองหมุนวนอยู่แบบนี้แล้วมันก็จะหมุนวนอยู่อย่างนี้ต่อไป การปฏิวัติมันก็ไม่ได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะไม่มีใครรับประกันได้นะถ้าบ้านเมืองยังเละเทะอยู่อย่างนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มีคนอ้างเหตุทำการยึดอำนาจอีกครับนะหรือไม่ก็ไอ้คนที่มีอำนาจมันอาจจะสร้างสถานการณ์ปฏิวัติตัวเองยึดอำนาจตัวเองมันก็เคยทำกันมาแล้วผมอยากจะพูดเรื่องหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าสังคมไทยเนี่ยนะมันอะไรอะเรื่องที่ควรทำมันไม่ทำไอ้เรื่องที่ไม่ควรทำเนี่ยมันปล่อยให้ทำกันนะครับอย่างเช่นเนี่ยไอ้เรื่องความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองต่างๆเนี่ยไอ้เรื่องของการที่ไม่เคารพกฎหมายไม่รักษากฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะไอ้คนที่มีอำนาจคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ควรจะเป็นตัวอย่างที่จะทำให้ประชาชนก็ต้องกลัวกฎหมายด้วยเนี่ย
ไอ้พวกเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันจะต้องเคร่งครัดเพราะมันเป็นคนบังคับใช้กฎหมายเนี่ยแต่มันกลับละเมิดกฎหมายเสียเองเนี่ยไม่ว่าตำรวจทำผิดเสียเองอะไรทำผิดเสียเองเนี่ยเห็นไหมครับนะแล้วมันก็ทำให้ประชาชนก็เห็นว่าไอ้พวกนี้มันยังทำเลยแล้วเราจะต้องไปเกรงกลัวกฎหมายทำไมเราก็ละเมิดมันก็ละเมิดกันจนเนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยอย่างเนี้ยนะทำกันจนบ้านเมืองเสียหายนะชิบหายไปหมดเนี่ยพอผมพูดคำว่าชิบหายเนี่ยก็มาว่าผมพูดไม่สุภาพอีก พูดออกอากาศเรือหายทั้งที่ผมเนี่ยพูดตรงไปตรงมานะแล้วก็บางคนรับไม่ได้บอกว่าผมพูดจะไม่เรียบร้อยนะแต่ไอ้คนที่พูดจาที่คุณบอกว่าผมพูดจาไม่เรียบร้อยเนี่ยนี่เรียบร้อยที่สุดแล้วผมนี่ตรงไปตรงมานะผมเป็นคนตรงไปตรงมานะแล้วผมเนี่ยรักษากฎหมายครับผมไม่ทำผิดกฎหมายเสียเองครับผมมีแต่รักษาประโยชน์แผ่นดินแล้วก็ไอ้คนที่มาว่าผมเนี่ยไอ้พวกที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มาว่าผมเนี่ยว่าผมเนี่ยพูดจาไม่สุภาพเนี่ยนะออกอากาศคุณลองไปดูในชีวิตความเป็นจริงสิเด็กๆเนี่ยมันเรียนแบบมันไม่ใช่มาเรียนแบบผมนะเด็กๆเนี่ยมันอยู่ในสังคมเนี่ยสังคมที่เด็กๆมันอยู่กันเนี่ยมันพูดยิ่งกว่าผมนะเข้าใจไหมอันนั้นคือความจริงของชีวิตครับนะแล้วเด็กๆเนี่ยมันก็ซึมซับอะไรมันก็ซึมซับเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับในสังคมที่มันก็เห็นอยู่ทุกวันนี่แหละพวกนี้คุณเนี่ยหยุดมันได้ไหมไอ้ความเลวร้ายต่างๆในสังคมเนี่ยที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กเนี่ยครับนะผู้ใหญ่ทำเองเนี่ยผู้ใหญ่ทำตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยนะคุณติดคุกคุณกลับมาจากเมืองนอกคุณยอมรับว่าคุณผิดแต่คุณไม่ยอมติดคุกเลยคุณไปนอนอยู่โรงพยาบาล6เดือนอย่างเนี้ยตัวอย่างดีไหมฮะตัวอย่างดีไหมครับอย่างเนี้ยเนี่ยแล้วมาเป็นพ่อของนายกคนใหม่ด้วยเด็กมันเห็นอย่างเนี้ยเนี่ยผมว่าตัวอย่างที่ไม่ดีครับไม่เคารพกฎหมายอย่างเนี้ยตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วปล่อยทำไมปล่อยให้เกิดขึ้นได้ยังไงในประเทศเราครับใช่ไหมเรื่องของเงินอำนาจอิทธิพลและการเลือกตั้งของท้องถิ่นเราได้เห็นภาพรวมกันทั้งระดับทุกระดับคือก็อยากจะบอกกับผู้ที่มีและใช้อำนาจนะครับของในประเทศเนี่ยนะบอกคุณหยุดนะครับไอ้สิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเนี่ยแล้วสร้างให้เด็กรุ่นต่อไปเนี่ยนะครับเพราะเขาจะต้องเป็นคนรุ่นต่อไปครับถ้าคุณทำอย่างนี้ได้ผมคิดว่าประเทศไทยมันน่าจะเดินไปได้ดีกว่านี้เลยเยอะมากนะครับไม่ใช่ว่าถอยหลังถอยหลังทุกด้านนะครับไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันเหลวไหลมากอ่ะครับแล้วก็เองนะผมไม่อยากจะใช้ผมอาจจะเป็นคนอย่างนี้นะครับว่ามันมองเห็นถึงปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบแก้ให้ความรู้ผมเองยังอยู่ในจังหวัดเนี่ยนะครับผมพยายามให้ความรู้ตรงเนี้ยว่าเฮ้ยอะไรอย่างที่ท่านวีระพูดเนี่ยนะการยึดหลักของกฎหมายทำเป็นในฐานะผู้ปฏิบัติผมเคยรับราชการมาเนี่ยผมเลยเห็นทำไมคุณถึงไม่ทำกันแล้วก็ละเลยเป็นปกติด้วยนะครับแล้วถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องอีกด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากผู้คนนะครับแล้วก็ผู้มีอำนาจผู้มีและใช้อำนาจในปัจจุบันเนี่ยคุณต้องแก้ครับประเทศถึงจะไปได้ครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ